สวัสดีครับโจฮักดาสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและก็มาทำความรู้จักสมุนไพรในการที่แก้อาการบำบัดเกี่ยวกับคนที่เป็นใหม่ๆท่านผู้ชมเพิ่งเป็นใหม่ๆก็คืออะไรอัมพาตอัมพาตก็คือจะมีอาการลักษณะกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงไม่ว่าจะเป็นตามตัวตามแขนตามขานะครับตามอวัยวะทั่วร่างกายเลยมาจากหลายๆสาเหตุนะท่านผู้ชมแต่เราก็จะมาพึ่งสมุนไพรวันนี้ในการที่จะมาบำบัดทั้งภายนอกและก็ภายในภายในก็คือกินภายนอกก็คือการอาบหรือการนั่งแช่เลยอาบเรานะครับก็จะไปทำความรู้จักกันกับสมุนไพรที่ชื่อว่าชาแป้นชะงัดนักแลอัมพาตเพิ่งเป็นใหม่ๆวิธีการกินการใช้นะท่านผู้ชมก็คือเราจะต้องมาทำความรู้จักกับภายในกันก่อนภายในเราก็จะเอาประมาณนะครับก็คือเอาทั้งต้นเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นรากเป็นลำต้นใบกิ่งก้านนะครับของสมุนไพรชาแป้นเป็นสมุนไพรทางด้านตำรายาพื้นบ้านล้านนาเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับก็คือทางล้านนาทางเหนือเนี่ยเขาจะใช้สมุนไพรชาแป้นในการบำบัดผู้ที่เป็นโรคอัมพาตท่านผู้ชมอ่ะเราก็จะมาทำการรู้จักกันเลยก็คือเอาใบแห้งๆนี่แหละท่านผู้ชมหรือใบสดๆก็ได้นะครับเราก็จะเอาขนาดประมาณสัก 15-30 กรัมนะครับในการที่จะต้มกินแต่ถ้าแห้งจะดีสุดนะครับในการที่เราจะต้มกินก็คือเอาใบเอารากเอาทุกอย่างนะครับก็คือทั้งต้นเลยเขาเรียกว่าทั้ง5ในการที่จะมาต้มกินขนาดที่เราจะใช้นะท่านผู้ชมก็คือ 15-30 กรัมในน้ำต้มดื่มน้ำต้มเราจะใช้ขนาดประมาณสัก 1.5 ลิตรถึง2ลิตรนะครับเอาละเราก็จะใช้เวลาในการต้มประมาณ15นาทีถึง20นาทีน้ำเดือดเราจะกินขนาดอุ่นๆครั้งละ1แก้ว3เวลาเช้ากลางวันเย็นนะครับครั้งละ1แก้วก็จะหายไปนี่แหละครับแต่ในการรักษาภายนอกนะครับท่านผู้ชมเราก็มาทำความรู้จักกันเลยว่าเราจะเอาทั้งต้นนั่นแหละก็ไม่ว่าจะเป็นรากเป็นลำต้นเป็นใบนะครับของตำรายาพื้นบ้านล้านนาสมุนไพรชาแป้นเอาใบสดๆหรือใบแห้งๆก็ได้ในการที่เราจะมาต้มแล้วเราก็จะมานั่งแช่หลังจากนั้นนะครับเราก็ทั้งนั่งแช่แล้วก็อาบไปด้วยในการบำบัดผู้ที่เป็นอัมพาตบำบัดรักษาภายนอกบำบัดรักษาภายในภายในก็คือกินภายนอกก็คือทาแล้วก็อาบไปด้วยนะครับอาบไปด้วยเลยนั่งแช่ไปด้วยเลยสำหรับสมุนไพรชาแป้นชะงัดนักแลสิบอกให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักและสารคามในการใช้สมุนไพรชาแป้นบำบัดอาการอัมพาตใช้รักษาภายนอกในการต้มอาบและก็นั่งแช่บำบัดรักษาอาการภายในก็คือต้มกินได้อย่างชะงัดนักแลอัมพาตสมุนไพรชาแป้นชะงัดนักแลสิบอกให้ครับ